ย้อนวีรกรรมเฉาครับไอดอลหนุ่ม3นิ้วมั่วในกลุ่มการเมืองครับชาวเน็ตอีกหลายท่านครับออกมาแฉวีรกรรมเดือดระหว่างแอมมี่และกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองครับทีมข่าวนะครับคุณผู้ชมอาจคงจะไม่เผยแพร่ออกอากาศเป็นภาษาพูดได้แต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นรูปอินเสิร์ตให้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมฮะได้มีผู้ใช้งานเอ็กท่านหนึ่งครับได้ออกมาบอกว่าไม่ขำแต่เรื่องจริงเอาตัวเนี่ยไปชุบในม็อบจนคนไม่สนใจความจุดๆครับแฮชแท็กแอมมี่พุ่งทะยานอันดับ1ผู้ใช้งาน X แฉยับครับไอด้าแอมมี่มีกิ๊ก V แอมมี่ไม่ยอมเปิดตัวขอให้ V ไม่เปิดตัวไซก็มีข่าวเป็นมือที่3ของแอมมี่แล้วออกมาโพสต์สงสารเหยื่อรายต่อไปหลังเลิกครับล่าสุดเมลีเลิกแล้วรู้จักนั้น 2-3 วันว่าท้องบอกผู้ชายไม่เชื่อครับหาว่าหลอกบล็อกทุกช่องทางครับช่วงนี้กระแสข่าวคนดังในแวดวงคนวงการบันเทิงกำลังร้อนระอุตอนรับต้นปีเรียกว่าให้ชาวเน็ตเนี่ยตามเผือกันจนอดหลับอดนอนมาหลายวันเลยครับหลังกรณีคนดังอย่างคุณเบียร์เดอะวอยซ์ที่เรื่องเนี่ยเหมือนจะจบด้วยดีไปพร้อมกับแฮชแท็กแบนเบียร์เดอะวอยซ์ไปนั้นอีกหนึ่งข่าวที่คงจะไม่พูดถึงไม่ได้ในช่วงนี้ครับคือเรื่องราวของลูกสาวนักร้องดังและไอดอลด้อม3นิ้วนักร้องชื่อดังอย่างแอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือว่าคุณแอมมี่เดอะบอทเทิลบูครับโดยอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมฮะแม้ว่าคุณเมลีนะครับเธอจะออกมาชี้แจงว่าเธอเนี่ยพร้อมจะทำหน้าที่เป็นคุณแม่ที่ดีและขอให้สื่อเนี่ยหยุดทำข่าวของเธอซะพร้อมกับที่โลกโซเชียลนะครับคุณผู้ชมพร้อมที่จะออกมาปกป้องคุณเมลีกันอย่างเหนียวแน่นเลยครับโดยชาวเน็ตฮะพุ่งเป้าไปที่ฝ่ายชายครับกับวีรกรรมสุดแสบนะครับคุณผู้ชมที่เรียกได้ว่าโซเชียลเนี่ยพากันขุดยับเลยครับโดยชาวเน็ตนะครับออกมาแฉแล้วก็ร้องคุณแอมมี่นะครับว่าอย่าเล่นกับระบบโดยชาวเน็ตครับได้มีการขุดวีรกรรมไปตั้งแต่ข่าวแรกสุดนะครับคุณผู้ชมที่เรียกได้ว่าพาพวกเรานะฮะไปรู้จักกับนักร้องไอดอล3นิ้วคนนี้ครับเริ่มจากความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะปิดฉากแบบไม่สวยครับสำหรับอดีตคู่รักอินดี้ไอดาไอลดาซิลิบูธและคุณแอมมี่เดอะบอทเทิลบูหลังความสัมพันธ์นะครับต้องสะบันเพราะฝ่ายชายเนี่ยนอกใจแอบไปมีกิ๊กครับแม้จะออกมาสำนึกผิดและงอนง้อขอคืนดีแต่ฝ่ายหญิงครับใจเด็ดมากฮะระบุอีกฝ่ายทำผิดซ้ำแล้วซ้ำซากไม่อยากเจ็บอีกหลังจากที่ไอดานะครับได้ออกมาโพสต์ฉากกิ๊กของฝ่ายชายแบบรัวๆเลยครับทั้งข้อความและรูปภาพโดยเป็นชุดชั้นในสีดำของผู้หญิงและได้มีการแท็กไปหามือที่3อีกด้วยนะครับซึ่งคาดว่าคนเนี้ยเป็นกิ๊กของอดีตสามีแอมมี่ซัดสามีพี่ไม่ต้องคืนครับอีกหนึ่งวีรกรรมแสบครับแอบคบกันของแอมมี่และวีวิเลตหลังวันที่20พฤศจิกายนปี59นะครับฝ่ายชายเนี่ยได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook Fanpage The Bottom Boo ครับซึ่งเป็นข้อความนะฮะระบุว่าความจริงตนเนี่ยกับฝ่ายหญิงหรือว่าคุณวีเนี่ยเคยคบหากันมาปีกว่าแล้วครับแต่ตอนนี้เป็นแค่เพื่อนกันและการที่คุณวีเนี่ยต้องออกมาโกหกสื่อเรื่องความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าเป็นตัวของเอมมี่เองที่ขอให้ฝ่ายหญิงเนี่ยปิดข่าวครับแต่เอมมี่เนี่ยก็ยอมรับอย่างลูกผู้ชายนะครับว่าทำไปเพราะปกป้องตัวเองด้วยครับซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับทำให้วีเนี่ยรู้สึกเหมือนตนไม่ให้เกียรติและก็เกิดความอึดอัดที่ต้องโกหกสื่อมวลชนครับจึงต้องขอออกมาอธิบายความจริงให้ทุกคนได้ฟังและถือเป็นการขอโทษฝ่ายหญิงที่ทำให้เดือดร้อนครับนอกจากนี้คุณไซปนัสยาครับอดีตแฟนเก่าที่เคยโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมของเธอนะครับว่าสงสารเหยื่อคนต่อไปพร้อมกับแคปชั่นว่าสงสารเห็นกันแล้วไม่ต้องถามเยอะนะเตือนๆกันไปโดยเพื่อนสนิทและแฟนคลับครับต่างก็ได้เข้ามาให้กำลังใจเธอกันยกใหญ่เลยครับโดยสาวไซได้ทิ้งปริศนาไว้ในคอมเมนต์อีกนะครับว่าโดนเขาใช้อีกเครื่องแฮกเข้าไปลบอ่ะเมื่อกี้ซึ่งสิ่งที่ไซหมายถึงก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าอะไรที่ถูกลบออกไปแต่งานนี้ครับคุณผู้ชมเหมือนยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟขึ้นไปอีกครับเมื่อคุณวีวิเลตวอร์เทียอดีตคนรักครับได้เข้ามากดไลค์ข้อความของคุณไซอีกด้วยครับนอกจากนี้คุณผู้ชมฮะวีรกรรมดราม่าเฉาเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้แต่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะรู้จักคุณแอมมี่จากวีรกรรมสุดพีคสำหรับม็อบ3นิ้วครับจากคณะราษฎรปี63ที่เคยฮอตฮิตติดลมบนเป็นไวรัลตลอดครึ่งปีหลังของปี63เลยก็ว่าได้ครับแต่พอเข้าสู่ปี64นะครับกลับซบเซาอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะ
ไม่ว่าจะพยายามสรรหาอีเวนต์เบิ่มๆลูกเล่นใหม่ๆเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ได้มีการชักจูงหรือว่าไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนักแม้จะโปรโมทอย่างหนักผ่านโซเชียลมีเดียก็ตามครับโดยประเด็นเดือดที่ผู้คนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะครับหลังที่คุณแอมมี่นะฮะไปทำวีรกรรมเหยียบย่ำหัวใจคนไทยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ครับโดยการเผาพระบรมฉายาลักษณ์หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพคลองเปมที่สำคัญครับมีหลักฐานมัดตัวด้วยนะครับว่านักร้อง3นิ้วเนี่ยเป็นมือวางเพลิงจริงครับบรรดานักวิชาการนักเคลื่อนไหวสาวก3นิ้วต่างทำตัวเป็นโคนัน3นิ้วจับพิรุธเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ากลั่นแกล้งจ้องจะเก็บแกนนำครับทั้งที่ย้อนไปหลังวันก่อเหตุนะครับ Facebook ของเดอะบัตเทิลบูลของนายแอมมี่นะครับได้มีการโพสต์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์หน้าเรือนจำคลองเปรมที่กำลังถูกเพลิงเผาไหม้พร้อมระบุข้อความว่าสื่อคงไม่กล้าออกมิสหายท่านหนึ่งแจ้งว่าเมื่อคืนเกิดเหตุไฟไหม้พระบรมที่นั่งเรือนจำคลองเปรมขอคนละหนึ่งแชร์แดกอิสรภาพปล่อยเพื่อนเราครับที่สะพานฮะหลังถูกจับกุมตัวนะครับแอมมี่เองเนี่ยยังได้ออกมาสารภาพนะครับว่าเป็นผู้ลงมือกระทำเองจริงครับเพราะไม่พอใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือแพนกวินแกนนำที่ยังถูกคุมขังอยู่ในซังเตจากคดีความผิดมาตรา112ได้ครับแต่ก็ยังมีบางผู้นะครับที่ไม่เชื่อแต่พอมีการงัดหลักฐานออกมานะครับเป็นภาพวงจรปิดบรรดาคนพวกนี้แทบจะปิด Facebook หนีกันเลยทีเดียวครับขณะที่พวก3นิ้วเข้าเส้นนะครับยังคงหน้ามืดตามัวเห็นกรงจักรเป็นดอกบัวครับพลิกลิ้นแก้เกี้ยวยกย่องว่านายเอมมี่เนี่ยเป็นวีรบุรุษกล้าทำกล้ารับสมเป็นชายชาตรีแห่งวงการ3นิ้วทั้งที่ข้อเท็จจริงครับคุณผู้ชมที่ต้องเปิดปากเนี่ยเพราะหลักฐานเนี่ยมันแน่นมันมัดตัวครับมันไม่มีช่องทางที่ให้คุณแอมมี่เนี่ยดิ้นหนีได้แน่นอนนะครับโดยความจริงเนี่ยมาทั้งในรูปแบบของวิดีโอก็วงจรปิดเก็บรายละเอียดได้หมดทุกช็อตไม่เว้นแม้แต่ตอนที่กำตามสนองร่วงลงจากนั่งร้านระหว่างเหตุวางเพลิงด้วยครับนอกจากนี้ฮะยังมีชาวเน็ตอีกหลายท่านครับออกมาแฉวีรกรรมเดือดนะครับว่าเอมมี่และกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยมีอะไรซัมติงกันในกลุ่มหรือเปล่าแต่ทางทีมข่าวเนี่ยไม่สามารถเผยแพร่ออกเป็นคำพูดได้นะครับเพราะว่ามันหยาบมากๆนะฮะแต่เราจะขึ้นรูปอินเสิร์ตให้คุณผู้ชมเนี่ยได้อ่านกันนะครับอ่ะเขาเรื่องกันต่อนะฮะโดยมีผู้ใช้งาน X ท่านหนึ่งนะครับเขาได้ออกมาบอกว่าไม่ขำแต่เรื่องจริงเอาตัวไปชุบในม็อบจนคนไม่สนใจความเกียร์ครับอย่างไรก็ตามครับยังมีวีรกรรมอีกมากมายเลยนะครับที่โซเชียลเนี่ยขุดมาให้ชาวกลุ่มบางกลุ่มครับที่ยังคงรักและสนับสนุนนายนักร้องคนนี้ได้ตาสว่างกันสักทีจนแฮชแท็กเอมมี่นะครับพุ่งทะยานขึ้นสู่การค้นหาอันดับหนึ่งทั่วทุกแพลตฟอร์มครับอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมฮะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปเหล่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวของเราด้วยนะครับ